รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 Mcord HD แห่งนี้นะครับเราพบกันวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมง40นาทีเป็นต้นไปโดยจะมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์มาฝากเป็นประจำวันนี้ก็พามาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับซึ่งนอกจากจะมีศูนย์เด็กก็ยังมีศูนย์สูตินรีเวชและล่าสุดก็ยังมีแผนกทารกแรกเกิดวิกฤตมาให้บริการอีกด้วยนะครับพอเปิดให้บริการปุ๊บก็มีทารกน้อยๆนะครับแรกคลอดเลยคลอดได้ยังไม่ถึงกี่ชั่วโมงเกิดปัญหาขึ้นมาจนได้นะครับสุดท้ายก็5ชั่วโมงต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็นำส่งมาที่ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤตโรงพยาบาลสุขุมวิทไปติดตามเรื่องนี้จากคุณพ่อคุณแม่ของทารกหนูน้อยที่มีนามว่าจิรวัตรกันก่อนนะครับจริงๆเป็นวันแรกที่คลอดเลยคือน้องคลอดประมาณ 3:00 แล้วช่วงสายๆเนี่ยคุณหมอที่ทำคลอดน้องกับที่ดูแลน้องเรียกไปคุยแล้วพบว่าน้องแบบปอดติดเชื้อหายใจได้ไม่เต็มที่ต้องตัดสินใจให้แบบรีบย้ายมาเลยที่คุยกับคุณหมอที่นู่นนะครับที่โรงพยาบาลเก่าเนี่ยเขามีอุปกรณ์ช่วยน้องได้ไม่ครบ 100% อย่างเช่นแบบยากระตุ้นปอดหรือว่าแบบเครื่องช่วยหายใจแบบพิเศษที่แบบสำหรับเด็กเล็กอะต้องช่วยน้องหายใจครับน้องหายใจเองไม่ได้สุดท้ายคุณหมอเขารู้จักอาจารย์หมอที่นี่เขาก็เลยแนะนำว่าลองติดต่อแล้วคุยกันที่นี่มีอุปกรณ์เยอะกว่าก็เลยตัดสินใจนะวันนั้นเลย6 โมงเย็นเอารถพยาบาลย้ายมาที่นี่เลยคุณหมอก็คือจะคือทุกครั้งที่เรามาเยี่ยมน้องอะค่ะคุณหมอค่ะก็จะไม่ได้ปล่อยให้เราแค่เข้าไปเยี่ยมน้องอย่างเดียวคือคุณหมอปาโมดเนี่ยก็คือจะลงมาอยู่กับเราด้วยตลอดแล้วก็พูดคุยกับเราเกี่ยวกับอาการของน้องตลอดแล้วก็ทุกครั้งที่เราเห็นเวลาเรามาเยี่ยมน้องเนี่ยก็คือจะมีพยาบาลนะคะคอยประกบตัวน้องตลอดคอยดูเลขดูค่าอะไรคอยอุ้มคอยป้อนนมอันนี้ก็คือเราก็เลยไว้วางใจแบบโรงพยาบาลมากว่าคือน้องก็จะดีขึ้นตลอดอะค่ะคือตอนที่น้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะหนึ่งเลยก็คือช่วงแรกเนี่ยน้องจะทานนมเองไม่ได้แล้วต้องเสียบสายยางให้นมแล้วด้วยความที่เกิดคลอดก่อนกำหนดอะค่ะการดูดนมของเขาอะค่ะก็คือจะยังทำได้ไม่ดีมากพออะไรประมาณนี้พอกลับบ้านไปอะค่ะคือน้องแทบจะเหมือนแบบเหมือนเด็กปกติทุกอย่างเลยคือน้องกินนมได้ปกติน้องสามารถเหมือนกับกินได้ทั้งขวดแล้วก็พอกลับบ้านไปเนี่ยคือน้องก็สามารถดูดเต้าได้แข็งแรงการหายใจอะไรดีหมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็คืออย่างคุณแม่ค่ะเป็นคนที่หลังคลอดอะค่ะก็จะมีภาวะครรภ์เป็นพิษหลังคลอดใช่ไหมคะมีพวกความดันแล้วก็มีตกเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออะเขาก็จะให้คำแนะนำมาถึงคุณแม่ด้วยว่าหลังคลอดเนี่ยคุณแม่จะต้องทำยังไงภาวะความดันคุณแม่ต้องทำยังไงถ้าตกเลือดเนี่ยจะต้องเป็นยังไงแล้วถ้าหายแล้วต้องดูแลตัวเองแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือจะประทับใจคุณหมอกับพยาบาลที่โรงพยาบาลนี้มากเลยค่ะรายการหัวใจใกล้หมอก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่น้องจิรวัตรด้วยนะครับที่น้องก็พ้นจากอาการวิกฤตแล้วก็กลับมาดื่มนมได้ตามปกติก็ขอให้แข็งแรงโตวันโตคืนนะครับสำหรับช่วงนี้ก็คงจะต้องขอพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีข้อมูลจากคุณหมอที่เป็นผู้ดูแลน้องจิรวัตรในเบรกที่2พักสักครู่เดียวครับผู้ป่วยมากมายต้องทนทุกข์เพราะไม่อาจเข้าถึงการรักษาที่ต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนทั้งทุนทรัพย์และอุปกรณ์การแพทย์ผู้คนเหล่านั้นอาจเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กๆที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปสิริราชมูลนิธิถือเป็นความหวังของผู้ป่วยด้อยโอกาสทั่วประเทศโรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมรวมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลที่บัญชีโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติเพื่อสิริราชมูลนิธิกลับมาติดตามหุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมก็ได้ติดตามข้อมูลจากคุณพ่อคุณแม่ของทารกน้อยที่เกิดปัญหาติด
เชื้อที่ปอดหลังคลอดไม่กี่ชั่วโมงนะครับวันนี้พอหลังจากที่ส่งมาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทแล้วก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประโมทไพรสุวรรณาแพทย์ผู้ชำนาญการในด้านกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดประจำโรงพยาบาลสุขุมวิทสวัสดีครับนะครับครับในกรณีของน้องทารกคนนี้ที่เกิดวันแรกเลยเนี่ยไม่น่าจะเจอมาก่อนปัญหานั้นใช่ครับถูกไหมไม่มีใครส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้คาดคิดนะครับครับอันนี้มันเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมีที่มายังไงครับเคสนี้เนี่ยก็คือพอคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยก็มีอาการหายใจหอบเหนื่อยเลยนะครับนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเด็กที่คลอดน้ำหนักปกตินะหรือว่าใกล้ครบกำหนดเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติมันก็จะมีการปรับตัวเองโดยธรรมชาตินะครับซึ่งก็สามารถไปอยู่กับแม่ได้กินนมแม่ได้ตามปกติแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่เขาก็เกิดอาการหายใจหอบเหนื่อยร้องครางนะแล้วก็สีผิวมันไม่ได้แดงเหมือนปกติครับทั่วไปนะต้องให้ออกซิเจนตั้งแต่หลังคลอดเนื่องจากว่าเขาหายใจผิดปกตินะครับอันนี้มันก็เป็นอาการบ่งบอกว่าหลังคลอดมามันมีความผิดปกติแล้วพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเด็กมีอาการเยอะทีเดียวนะครับเรารู้ได้จากอะไรอันที่หนึ่งก็คือเขาต้องใช้ออกซิเจน 100% นะครับเพื่อที่จะทำให้ภาวะขาดออกซิเจนเพื่อทำให้เขาแดงนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยปริมาณของออกซิเจนที่เราใช้กับผู้ป่วยเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกความรุนแรงของโรคถ้าเรายิ่งต้องใช้ออกซิเจนสูงก็แสดงว่าความรุนแรงของโรคก็ยิ่งมากนะครับงั้นเคสนี้เนี่ยเขาต้องใช้ออกซิเจน 100% ครับตั้งแต่ในชั่วโมงแรกๆหลังคลอดเลยนะครับคราวนี้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กคนนี้ต้องใช้ออกซิเจนสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เครื่องช่วยหายใจแบบปกติมันก็ต้องใช้ความดันเข้าไปค่อนข้างจะสูงนะครับเพื่อจะทำให้เด็กมันแดงขึ้นมาได้ซึ่งตรงนี้มันก็จะอาจจะเป็นทำให้ปอดมันเกิดการบอบช้ำมากขึ้นงั้นเราก็เลยเลือกใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดพิเศษเราเรียกว่าเครื่องช่วยหายใจความถี่สูงซึ่งตัวนี้เป็นเทคโนโลยีการช่วยหายใจแบบหนึ่งที่เราช่วยเราใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการหายใจล้มเหลวชนิดรุนแรงคือเด็กคนนี้เนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยอยู่ประมาณ6วันก็เอาท่อช่วยหายใจออกได้แต่ว่าเราเริ่มลดเครื่องช่วยหายใจเริ่มลดออกซิเจนได้เนี่ยที่ประมาณ72ชั่วโมงไปแล้วก็เท่ากับ3วันลดก็6วันนี่ถอดได้ใช่ครับแล้วอยู่ต่อมาอีกกี่วันก็เบ็ดเสร็จคนนี้เนี่ยน้องเขาอยู่โรงพยาบาลรวมทั้งหมด15วันแล้วทุกวันนี้ตอนนี้ก็คือเป็นเด็กปกติดูดนมกืนนมเองได้ดีแล้วก็น้ำหนักขึ้นดีกลับบ้านได้ครับวันนี้ท่านผู้ชมรายการใจใกล้หมอก็ถือว่าได้รับเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์จากรายการอุ่นใจใกล้หมอของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์ประโมทไพรสุวรรณาแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกุมารเวชศาสตร์และก็ทารกแรกเกิดวิกฤตนะครับประจำโรงพยาบาลสุขุมวิทขอขอบคุณอาจารย์อย่างยิ่งครับแล้วก็ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ